เอาส่วนเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากโลกออนไลน์นะครับกรณีการเรียนออนไลน์แต่ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือเรียนจนทำให้น้องๆหนูๆหลายคนตัดสินใจไปสั่งซื้อมือถือผ่านทาง IG ในที่สุดคุณผู้ชมครับตำรวจที่เชียงใหม่อนุมัติหมายจับ2ผู้ต้องหาแล้วนะครับ2ผู้ต้องหาที่ว่านี้เป็นแม่ค้าที่เขาโกงเงินของลูกค้าไม่มีมือถือให้แต่เอาเงินเข้าไปเชื่อไหมครับอายุน้อยมากๆนางสาวนฤมลอายุ18ปีนางสาวสายน้ำผึ้งอายุ19ปีครับตา18 19ค่ะคุณผู้ชม18 19มีคดีช่อโกงติดตัวแล้วนะครับคือ2คนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าที่ไปโกงเงินน้องก้องน้องก้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ14ปีที่ต้นสัปดาห์เล่าข่าวให้ฟังกันไปนะครับว่าน้องก้องเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน IG ค่ะน้องเสียเงินไป 5,000 แต่ไม่ได้มือถือจนทำให้น้องนั้นเครียดเส้นเลือดในสมองน้องแตกและน้องเสียชีวิตค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เคยเล่าให้ฟังกันไปใช่ค่ะหลังจากที่เป็นข่าวตำรวจเมืองเชียงใหม่ก็ทำงานไวนะครับออกหมายจับ2คนและล่าสุดจับได้แล้ว1คนนะฮะใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่นนทบุรีคุณผู้ชมคะควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วนะคะไปสอบสวนขยายผลค่ะหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพื่อที่จะนำตัวทุกคนเลยล่ะค่ะมาดำเนินคดีตามกฎหมายในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเวลา 11:00 น.นะผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาจะมีการแถลงการจับกุมในครั้งนี้ด้วยว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะคะและเราเนี่ยจะป้องกันตัวยังไงได้บ้างถูกต้องรวมไปถึงมีผู้เสียหายกี่คนกันใช่ทำกันเป็นขบวนการมากกว่า2คนนี้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสืบเนื่องจากคดีของน้องก้องที่น้องเขาเสียชีวิต มีอีกหนึ่งเหตุการณ์คล้ายกันเหลือเกินแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่เด็กคนนี้ยังไม่ได้เสียชีวิตแต่น้องก็มีความเครียดสะสมนะฮะที่จังหวัดราชบุรีครับเด็กผู้หญิงอายุ13ปีชื่อว่าน้องชบาแก้วครับอยู่ที่โพธารามน้องก็ซื้อมือถือผ่านทาง IG เหมือนกันครับพี่ดอยแต่ว่าเสียเงินไป 15,000 บาทเพราะว่าเขาสั่งซื้อ iPhone 11ปรึกษาคุณแม่ก่อนซื้อด้วยนะครับและคุณแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะ IG นี้มันก็ดูน่าเชื่อถือดูคนติดตามกว่าเยอะดูเขาลงภาพมือถือก็บ่อยคุณผู้ชมครับจ่ายเงินไปตั้งแต่ 5:00 น.ของวันที่17กันยายน15,000โอนไปปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวจะส่งของให้ภายใน2ชั่วโมงรอแล้วรอเล่าครับของไม่มาสักทีพอทักไลน์ไปก็ไม่ตอบก็เลยรู้ว่าโดนโกงครับตอน5โมงค่ะ5โมงเย็นใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าของจะมาถึงเขามันมีการส่ง Messenger อะค่ะแบบ2ชั่วโมงถึงทำไมเราถึงเชื่อเพราะว่ามันมีรีวิวเรื่อง Messenger ด้วยว่าของถึงจริงๆอะค่ะแล้วก็หลายคนด้วยตอนนั้นเรารู้สึกผิดมากที่ไม่คิดไต่ตองก่อนที่จะสั่งไปอะค่ะแต่ก่อนที่จะสั่งของคือเราได้คุยกับคุณแม่แล้วใช่ค่ะเราคุยแล้วค่ะคุณได้ตัดสินใจซื้อค่ะแล้วเงินจำนวนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะมันเป็นเงินที่ว่ามันก็ต่อยอดอะไรได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นเราถ้าเราสั่งมือถือมาก็เอามาทำช่อง YouTube ได้เราก็หารายได้ได้อะค่ะทีนี้ไปดูฝั่งทางคุณแม่กันบ้างคุณผู้ชมพอทราบข่าวตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดร้อนนะคะลูกสาวถูกโกงในครั้งนี้ก็รู้สึกเสียใจคุณผู้ชมลองไปฟังความรู้สึกดูค่ะคือตำรวจพูดแบบว่าเขายังไม่รู้ระยะเวลาเลยว่าจะได้เมื่อไหร่อ่ะเรายิ่งหมดหวังลงไปทุกทีอ่ะแล้วคือทุกวันมันต้องเดินต่อมันต้องใช้จ่ายอ่ะต้องอยู่สองคนก็เถอะแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยอ่ะคือนอกเหนือจากตัวเงินที่เสียไปแล้วสิ่งที่คุณแม่กลัวที่สุดก็คือความเครียดของลูกสาวนะครับคุณแม่บอกว่าก็ได้ดูข่าวน้องก้องที่น้องเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วน้องก็เสียชีวิตคุณแม่ก็กังวลว่าน้องชบาแก้วลูกสาวเนี่ยจะมีความเครียดสะสมแบบนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือปลอบใจน้องนะฮะแล้วก็ฝากให้คุณตำรวจสภ.โพธารามเนี่ยช่วยเอาผิดกับคนที่มาหลอกขายมือถือด้วยเห็นบอกว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นแม่ค้า2คนที่ถูกออกหมายจับที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะคนเดียวกันน่าจะนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายคุณผู้ชมเพราะว่าน้องชบาแก้วเนี่ยแต่เดิมน้องเป็นเด็กร่าเริงเป็นเด็กมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่คุณแม่กันอย่างน่ารักน่ารักพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาบอกว่าซึมไปเลยคุณผู้ชมพูดน้อยแล้วก็กินอะไรได้น้อยลงด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะฮะการแถลงข่าว11โมงเช้าวันนี้จากตำรวจไซเบอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสตินะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวัน
จะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ